กราบสวัสดีกันด้วยนะครับแหมวันนี้ก็พบกับเฮียสองอีกเช่นเคยครับผมกับช่องเฮียสองสล็อตซิ่งครับวันนี้มาอยู่กับเกมพูดจิ๋วนะครับผมหรือว่าสมบัติของพูดจิ๋วนี่นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ใครหลายคนนี่ชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับเฮียก็ชอบนะแต่พอดีว่าเฮียหาช่วงเวลาแต่ของพูดจิ๋วไม่ได้จริงๆนะครับเฮียก็เลยไม่ได้มาลงคลิปให้ดูนะเพราะว่ากว่าจะหามาได้นะครับเกมของพูดจิ๋วนี่ยากจริงๆนะแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาจนได้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เฮียสองสักหน่อยแล้วกันนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ทั้งหลายนะครับที่เข้ามาติดตามกันมากมายก่ายกองโอ้โหมากมายจริงๆนะครับขอบคุณมากจริงๆนะก่อนในกลุ่มก็ตอนนี้ก็ 5,000 คนแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็อย่างที่เฮียบอกทุกครั้งทุกคลิปนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูความบันเทิงพอนะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเกมเลยกันครับวันนี้เอาทุนมาน้อยๆ นะครับผมน้อยมากๆเลยนะครับ5บาทนะครับลองหน่อยดิว่าช่วงเวลาแตกของเฮียแตกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงหน่อยแล้วกันนะหมายผมเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วก็ท่องนโม3จบก่อนนะครับได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อชุดโกโกวาก็ซื้อที่ไม่สินิดาให้หนูนะคะอย่าลืมนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูความบันเทิงพอนะเฮียขออนุญาตเบาเสียงเพลงแป๊บนึงนะครับสักครู่นะวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้วาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่เคยหนีได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับแหมพอดีเปิดเพลงอยู่นะครับไปเราเบ็ดละ1บาทนะฝ่ายผมดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปว่ายังไงครับโอ้โหเอาเรื่องครับผมแล้วไปต่อแบบนี้ยังไงโอเคสวยครับผมสวยงามครับสวยงามครับดูเรื่องกระเบื้องแตกครับผมแล้วไปต่อแบบนี้ยังไงครับอย่างได้อยู่นะแล้วเปลี่ยนวายมาแบบนี้โอ้โหมาแล้วผมจังหวะนี้คือสวยของวายครับเอาเรื่องกระเบื้องแตกนะครับผมบอกเลยว่าเกมพูดจิ๋วนี่เอาเรื่องนะครับแล้วไหลมาแบบนี้ยังไงครับผมเคด้วยควยเดตกลางแบบนี้ครับผมเบ็ดละ1บาทไหลไปปั้นไปครับผมทุนน้อยๆนะครับค่อยๆปั้นไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะแตกไปให้สุดเลยครับผมโอ้โหมาเต็มหน้าผม165บาทเอาเรื่องกระเบื้องแตกแล้วแบบนี้โอ้โหได้เรื่องนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเกมพูดจิ๋วนะครับเดี๋ยวขอปรับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันนะช่วงเวลาแตกของเฮียนะครับกับเกมพูดจิ๋วนะครับผมหมายนะครับแตกนี้ขอไปเบ็ดละ10บาทแล้วกันนะ10หมุนไปครับเอฟซีไปรุยหมายผมเดี๋ยวขยับโลโก้ให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อเอฟซีดูไม่ถนัดนะครับจัดไปนะผมเฮียขยับโลโก้ให้แล้วนะครับฝ่ายครับผมฝ่ายครับเกมพูดจิ๋วครับผมโอ้โหยาวๆไปนะครับเป็นละ10บาทหรือจะแตกเท่าไหร่นะครับติดหมุนนะมาพร้อมช่วงเวลาการแตกนะครับในกลุ่ม VIP นะครับพูดจิ๋วนะฝ่ายผมวัยรุ่นกุ๊กวาครับดอกแรกว่าไงฟรีเกมอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวมาหน่อยให้เฮียหน่อยเด้มาให้เฮียหน่อยมาแล้วลูกจ๋าโอ้เรียบร้อยไปครับผมโอเคอย่างนี้รู้เรื่องครับผมเออมาอีกตัว5ตัวไปเลยครับจัดไปเลยครับหมายของวัยรุ่นโกโกวาแบบโจ๊ะๆเลยนะครับโอเคสวยๆครับแล้วเคว่ายังไงครับไปต่อแบบนี้โอเคโอเครู้เรื่องไปครับผมไปครับวัยรุ่นโกโกวาครับไปครับโอเคเอมาสวยครับผมสาดไปสาดไปสาดน้ำไปครับอย่าลืมนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับไปครับผมไปครับโอเคมาสวยๆแหมวัยรุ่นกูก็วางครับไปครับยาวไปเฮ้ยไม่แตกเลยเหรอโอ้โหเบ็ดแล้วต้อง10บาทเย็ดเคอย่าลืมนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปที่เฮียนำมาลงนะแต่อย่างที่เฮียบอกนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูความบันเทิงพอนะผมไหลไปไหลไปวัยรุ่นกูก็ว่า
โอเคสวยครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเปลี่ยนมาสวยๆแบบนี้ยังไงเต็มหน้าไปโอเคครับผม736บาทผมเป็นไงครับช่วงเวลาแตกของเกียร์ครับเอาเรื่องไหมคูณยาวๆครับไหลไปยาวๆไม่จบไม่สิ้นแน่นอนครับบอกเลยครับเกมพูดจิ๋วนี่คูณหนักแล้วเปลี่ยนวายโหดด้วยครับไหลไปยาวๆครับผมกว่าจะได้ช่วงเวลาแตกพูดจิ๋วมานี่ยากจริงๆนะทำไม่ได้ช่วงเวลาแตกเฮียก็ไม่กล้าเล่นนะให้ดูนะครับฝ่ายผมบวกมา 2,230 บาทเย็นเคเม็ดละ10บาทเอาเรื่องครับผมทุนละ5บาทเท่านั้นครับผมเอาเรื่องนะฝ่ายผมไปครับอย่าเอาไปโอเคสวยครับไปต่อยาวๆแล้วผมเป็นละ10บาทหมุนสุดท้ายแล้วครับผมรับรางวัลไปแล้วไปต่อครับขออนุญาตปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันนะไปแล้วผมเบ็ด100ไปเลยนะครับ30หมุนไปดูดิว่าจะรู้เรื่องหรือเปล่านะครับโอเคสวยๆครับผมสวยๆครับค่อยๆปั้นไปนะครับเกมพูดจิ๋วนะครับผมโอเคมาสแกตเตอร์มาสแกตเตอร์มา3ตัวแหมเสียดายนะครับฝ่ายผมขนมปังไปครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเฮียแตกเยอะจังเลยครับโอ้ยไอเวนมึงดูกูเบ็ดได้เบ็ดละ100เบ็ดละ400เบ็ดละ500นะครับแต่ทุนเยอะก็จัดได้นะเฮียก็ทุนไม่เยอะนะครับทุน5บาทเองนะแต่อาศัยว่าจังหวะเฮียดีครับแล้วช่วงเวลาเฮียโหดโอ้ยมาอีกแล้วแล้วเปลี่ยนวายมาตรงกลางแบบนี้ยังไงกับท่านผู้ชมโอเคครับผม 18,060 บาทครับผมกับช่วงเวลาแตกของเฮียครับผมบวกมา 1,989 บาทโอเคครับผมหลักหมื่นไปแล้วผมทุน5บาทเท่านั้นเองครับเย็ดเคเอาเรื่องผมกับเกมพูดจิ๋วครับผมเติร์ดเติร์ดโอเค 21,635 บาทครับเอาเรื่องนะครับเพื่อนๆนะฝ่ายผมขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันครับมาเป็นกันไม่เสียเวลานะครับฝ่ายผม30หมุนครับผมฝ่ายอะไรฝ่ายเงินยาวๆ3ฉบับเฮียซองครับผมเฮ้ยใกล้จะเป็นหนุ่มสุพรรณแล้วนะครับหมายผมยาวๆไปขอแตกดอกเดียวรู้เรื่องไปเลยครับไปยาวๆผมไปยาวๆครับเอาดอกนี้เจว่าไงครับไหลไหมถังไม้ลงมาโอเคสวยๆครับผมหวายเปลี่ยนมาดีๆหน่อยแล้วยังไงต่อเอวะต่อโอเคผมสแกตเตอร์มา3ตัวแล้วเป็นวายตรงกลางแบบนี้ยังไงร้างมาหน่อยสวยๆหน่อยไหลลงมาหน่อยดิให้เฮีย2หน่อยโอเครู้เรื่องไป4ตัวโอ้โหเข้าฟรีเกมแล้วผมเบ็ดละ400บาทโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตกครับผมไปดิไปดิไปให้สุดครับผมกับเกมพุทจิ๋วนะครับแม่คูณ15ด้วยนะผมไปยาวๆครับแบบนี้นะครับไปครับไปครับโอเคสวยครับผม10ว่าไงครับไปต่อจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบพริบพริบจัดไปครับจัดไปครับวัยรุ่นกุ๊กว่าครับผมเป็นละ400ดูได้แตกเท่าไหร่นะไปต่อผมยาวๆไปครับ FC นะมาขนมปังสวยๆมาครับไปผมยาวๆไปไปผมเคว่าไงครับ 1,680 บาทโอ้โหตัวแพงไม่มาเลยนะไหลไปยาวๆผมมาวายมา
โอเคร้างมาสวยๆ 1,700 แล้วคูณโอ้ยคูณมันแรงนี่เองนะครับผมและเจมาเต็มหน้าไปแล้วสาดคูณไปเย็ดเคเอาเรื่องของเราเปลี่ยนวายมาแบบอย่างนี้ยังไงครับไหวไหมโอเค10มาสวยแล้วไป 7,040 บาทแล้วเปลี่ยนวายมาอีกซ้ำอีกทีนึงครับโอ้โหไม่มานะผมมา 27,920 บาทนะครับแล้วไปต่อครับผมจะถึงแสนไหมนะวันนี้กับเกมพูดจิ๋วครับผมเนี่ยทุนมา5บาทเท่านั้นเองนะมาเต็มหน้าแล้วสาดไป 26,639 บาทโอเคครับผมรู้เรื่องกระเบื้องแตกครับเป็นไงครับผมบอกแล้วผมช่วงเวลาแตกของเฮียนะเอาเรื่องนะครับ 6,520 บาทนะครับไปยาวๆครับไปยาวๆครับบริจาคถึงแสนไปเลยนะโอเคครับผมมาแล้วล้างสวยๆมาว่าไงวัยรุ่นโกโกวาครับผมโอเคมาสวยๆผมเกือกม้ามาไหมวายเป็นมาเต็มหน้าแบบนี้โอ้โห4,800 บาทครับผมโอ้ยกับช่วงเวลาแตกของเฮียครับผมเอาเรื่องไหมเพื่อนๆ FC โอ้ยมาเต็มหน้าเลยครับแม่เลิกได้เลยนะแบบนี้นะโอ้โหเอาเรื่องนะครับผมมาอีก 41,810 บาทนะครับพอนะวันนี้นะมีเอาทุนมา5บาทเท่านั้นเองครับผมแตกมาขนาดนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับการเล่นแบบนี้นะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาด นะครับทุกคลิปที่เฮียนำมาลงนะวันนี้เฮียขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะผมไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับถ้าเฮียมีสูตรหรือข้อที่ไม่ดีมาแนะนำในคลิปต่อไปเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ